ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดถึงแล้วครับน้องบิวกับปิ่นเหลี่ยมธนวัฒน์126ปอนด์เท่ากันนะครับโอ้โหดูรูปร่างโครงสร้างครับต้องบอกว่ารูปร่างโครงสร้างดีมากๆนะครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับเอาละครับทางด้านของบินครับมาซ้อมมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำริดเมื่อวานนี้ทางด้านของประกาศศึกก็ประกาศศักดาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับนี่คือรุ่นใหม่ๆนะครับยังไม่หมดมวยดีนะครับทางด้านของแก้วสำริดยังมีนักชกดาวรุ่งอยู่ในสังกัดเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับนักมวยเก่าๆก็เริ่มทยอยกลับมาครับโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามองครับซ้ายเจอซ้ายซะด้วยครับเอาละครับออกขวาหน้าเบาๆไปก่อนแต่ดูจากประเมินจากสายตานี่ทางด้านของบินนะครับจะยาวกว่าเล็กน้อยครับสูงกันหน่อยครับไม่มากมายครับนี่เลยครับแม่ใครๆก็ดูทั้งเมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชูชีพปิริโภคานะครับไทยทัพอาสาหรือแม้กระทั่งสมพรแก้วรัศมีโชตนี่ชอบรายการนี้แล้วก็มาในรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวเพราะว่าทุกสัปดาห์ทั้งเสาร์นะครับเสาร์เวลาบ่าย3โมงแล้วก็วันอาทิตย์นะครับตอนนี้แหละตอนนี้โอ้โหโครมเดียวโครมเดียวถีบโครมเดียวเลยอ่ะโอ้โหหัวใจแทบหล่นมาอยู่ตาตุ่มเลยครับเจอหมัดซ้ายครับน้องบิวยังไม่ทันระวังนะครับแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าทางด้านของบินจะปล่อยหมัดซ้ายหมัดนี้ออกมาครับโอ้โหซ้ายตรงครับหงายหลังเลยครับดีตัวขึ้นมาเร็วนะครับท่ามกลางเสียงครางฮือเลยครับเอาล่ะครับต้องระวังแล้วนะครับอายุเท่ากันครับความสูงนี่ห่างกันแค่เซนเดียวครับโอ้เตะสูงไปหน่อยครับเสียหลักก้นจำเบ้าครับล้มลงไปเองไม่เจ็บนะครับลุกขึ้นมายิ้มเขินๆอ้าวแม่ไฟแดงน้องบิวนี่ครับน้ำเงินบินซ้ายแม่มวยซ้ายมวยซ้ายหนึ่งบอกว่าชกยากจะยากจริงหรือเปล่านะครับน้องบิวโดนโคมเข้าไปแล้วนะครับอ้าวโดนโคมเข้าไปแล้วต้นยกใครไม่รู้แหละอ้าวไปอ้าวซ้ายไปอ้าวแทงไปอีกไปแล้วครับสัญญาณเตือนเลยครับสักครู่ที่ผ่านมาหมัดซ้ายของบินเหลี่ยมธนวัฒน์เหลี่ยมธนวัฒน์นะครับลูกศิษย์ของท่านภูมิกับพันตำรวจเอกธนวัฒน์เสงสุ่ยครับแม่จะเตะซ้ายแต่ว่าเจอยันแล้วครับเสียหลักครับทางด้านของบินครับเสียหลักเสียเหลี่ยมนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับ2ล้มไปแล้วนะครับ2ล้มกับ1ล้มครับบนเวทีคู่ขี้ใกล้เคียงมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟอร์มการชกนี่แหละครับหมัด1 2 3นะครับแล้วเตะขาครับเบาๆนะครับประมาณสัก 60-70% ครับน้ำหนักที่ออกครับแล้วก็ซ้ายตรงเอาขวาคืนไปครับเข้มข้นแน่ครับคู่นี้ที่16ธันวาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 น.นะครับชมรมมวยไทยอีสานใต้บวกเซียนหลามเด็กเซียนนะครับงานพริกขามสแกแสงครับอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับรายการดีที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการวิ่งโดนแข้งขวาครับทางด้านของบินนะครับเนี่ยครับหลุดหลวมไม่ได้เลยครับคู่นี้น่าสนใจน่าติดตามครับอายุเท่ากันครับส่วนสูงนี่เกิน175ซมดาวโรดรุ่นใหม่ครับคาดว่าปีหน้าพวกเขาจะขึ้นไปเป็นคู่เอกนำรายการเลยครับไม่น่ายากเลยนะครับจากสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มการชกแล้วก็แม่นหลวมอีกแล้วนะครับทางด้านของบินครับมาลูกนี้โดนลงโทษสถานเบาเอาละครับนี่ครับมีบทเรียนหลายๆครั้งนะครับนิ่งขึ้นนะครับบิวรัดกลมขึ้นนะครับหลังจากที่โดนสายตรงครับในยกแรกก้นจำเป้าไปสร้างจังหวะนะครับแม่ไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับบินอ้าวแม่มวยซ้ายนี่เหลี่ยมดีเลยนะครับสมเลยบินเหลี่ยมธนวัฒน์มีเหลี่ยมด้วยไฟแดงน้องบิวสิทธิ์ป่าโอ้ซ้ายไปโอ้สวยจริงๆนะครับลูกนี้ของบินอ้าวมวยซ้ายนี่ถ้าออกก่อนเนี่ยโหคู่ต่อสู้นี่กันยากมากๆเลยทีเดียวนี่แหละศึกมวยดีวิถีไทยนะครับจิตเมืองนนท์สายตาแถบนะครับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับลงใต้ใจเต็มนะครับยังชิงจังหวะกันอยู่ครับเนี่ยครับหมัดซ้ายตรงมาอีกแล้วนะครับน้องบิวครับแข้งซ้ายครับเตะแล้วดันเอาไว้เลยครับวันนี้ไม่ถอยนะครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์แต่ว่าเกมรุกของบินนี่หมัด1 2 3นะครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับถือว่ามาเป็นชุดเอาแต่ว่าจังหวะเตะหลุดนี่ก็ยังมีให้เห็นนะครับ
ซ้ายหลุดนะครับดึงหลบนิดเดียวครับน้องบิวครับแล้วก็โต้คืนไปครับจะหนักจะเบาเท่านั้นเองครับนี่ครับเตะตัดล่างครับบินพยายามต่อยหมัด1 2 3อีกแล้วอ้าวแม่โผล่สร้างพอกันเลยนะครับไฟแดงน้องบิวน้ําเงินบินโอ้ขวาไปน้องบิวอ้าวชัดชัยสอนทานะครับสับให้ชกนี่แหละแฟนล้นทุกอาทิตย์เลยที่นี่อ้าวซ้ายบินเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอ้าซ้ายไปก่อนเอาละครับไม่ต้องบิวไม่ต้องเร่งแล้วครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับใครจะพลาดน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละครับคู่นี้ครับรูปร่างใกล้เคียงอาวุธมวยก็คล้ายคลึงครับแข้งซ้ายเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเข้าเบรกมาเป็นชุดเลยครับทางด้านของบินนะครับคู่ดีคู่คุณภาพเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอ้าวต่างคนต่างล้มอีกครับคือแหมคนนึงจะถีบคนนึงจะถีบเข้าไว้นะครับคนนึงจะเข้าไปถีบครับโอ้โหทันกันครับยังทันกันทุกอย่างครับตอนนี้ครับเรื่องของอาวุธอ้าวแม่หาดูยากเลยนะครับล้มทั้งคู่อ้าวน้องบิวแดงน้ำเงินบินหมดยกหมดยกเป็นบินนะครับแหมคู่นี้ก็ต่อยกันมันนี่คู่นี้คู่3นะครับนี่ทำท่าจะงงเอียงนี่แหละลูกนี้นะครับเตะขวายัดไปทีนึงเอาละครับหมัดซ้ายมาแล้วครับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์ก็ต้องบอกว่าจับเต็มนะครับหมัดซ้ายโดนเหมือนกันนะครับน้องบิวครับแต่ว่าดึงแข้งซ้ายได้ทันแล้วก็ดาบ2มาเลยครับรออยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าชิงจังหวะแล้วครับแล้วก็ความรวดเร็วครับก็ยังทันกันอยู่นะครับ2ยกผ่านไปครับตามต่อครับยกที่3ผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับน้องบิวกับทางด้านของบินนะครับ126ปอนด์เท่ากันในช่วงพักยกที่ผ่านมานั้นนะครับจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสนามแฟนมวยเซียนมวยทนไม่ไหวครับจัดให้กับทางด้านของบินไปก่อนเลยครับ100,000บาทครับโอ้โหตัวเลขนี่ไม่น้อยเลยนะครับ100,000บาทครับเอาล่ะครับจบปอตีทำงานนี่ต้องมี5เดือนนะครับกว่าจะได้100,000ครับทำไปใช้ไปไม่รู้จะเก็บถึงไม่ถึงครับแต่นี่ครั้งเดียวได้เลยครับมีเวลาเหลือในการทำงานอีก3ยกยกละ3นาทีก็แค่9นาทีครับของบินครับทำไม่ได้เท่านั้นเองครับเงื่อนไขไม่ยุ่งยากครับแต่ว่าจะทำยากหรือเปล่าครับบิวจะให้คำตอบครับอ้าวหมัด1 2อ้าวซ้ายไปบินน้ำเงินฝ่ายแดงน้องบิวขวาอีกดอกนึงโอ้ซ้ายติดบินแม่น้องบิวไว้ชกแบบรัดกุมอ้าวขวาไปครับขยับเดินต่อครับทางด้านของบินครับก็ต้องนะครับละเอียดเหมือนกันนะครับคิดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหลุดหลวมในจังหวะ2ของน้องบิวนั้นรออยู่แล้วครับเนี่ยครับพับในก่อนครับเตะให้ประวงและแข้งซ้ายลำตัวครับอุ้ยศอกซ้ายครับเอาละครับอย่างนี้ได้ไซครับอย่างนี้ได้เสียวอย่างนี้ได้บิดแล้วครับถึงตัวเสียงเฮยังอยู่ครับถือว่าเป็นอาวุธที่ออกมาเหนือความคาดหมายแหละครับเหมือนจะเตะนะครับบินครับต้องมีลูกอย่างนี้บ่อยๆครับเตะซ้ายมาครับยกขวาบางครับออกขวาหน้าครับเอาเจอขวาคืนเหมือนกันครับอลัมมัดมาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับบินครับเอาละครับเข้มข้นนะครับเอาขวาหลุดมาโอ้โหต่อยกันได้เสียวได้เสียเลยอ่ะฝ่ายแดงน้องบิวนะครับน้ำเงินบินขยับอีกเอา1 2ซ้ายไปไล่เอ้าขวาของน้องบิวเอ้าซ้ายบินเอ้าน้องโอ้ถึงอาวุธถึงใจถึงอารมณ์แล้วนะครับนั่นแหละครับบินทำได้ดีครับแต่ว่าความถี่ต้องเยอะกว่านี้นะครับในขณะที่น้องบิวครับต้องบอกว่านิ่งมากครับมาแล้วครับพัน1 2วงได้พลิกออกมาอยู่ด้านนอกครับเนี่ยครับเร็วมากครับน้องบิวครับไม่ว่าจะเป็นการรอสวนนะครับหรือว่าการพลิกเหลี่ยมครับดูนะครับหมัดซ้ายครับแหวกกาดครับเลยครับปัดขวามาเอาเลยครับออกหมัดได้ดีนะครับทางด้านของบินครับต้องมีความถี่ครับแต่ว่าแหมในโดนจับโดนจับสะพายแรกนะครับโดนเข่าไป3เข่าครับพยายามโต้ครับทางด้านของบินครับนี่เป็นตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับชัดชัยสอนทาแม่ในอยู่กับน้องบิวนี่ครับเอ้าบินเข้าอีกขวาแตะซ้ายยังเตะไม่เข้าขยับมาเอ้าบินเข้าอีกซ้ายอ้าวโอ้มาโดนถีบก่อนอ้าวไล่ปลายยกแล้วนะหมดยกโอ้โหแล้วก็ระหว่างจะขึ้นยก4นะครับน้ำเงินนี่มีอาชีพมาแล้วนะครับ 300,000 บาทครับ 300,000 บาทครับมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มมาเติมครับดูนะครับแข้งขวาครับเต
เตะตั้งขวางคาครับเตะแล้วป้องกันตัวไปด้วยนะครับทางด้านของน้องบิวครับโอ้โหเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็พัฒนาการครับในการย้ายมาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับอยู่ในความดูแลของป่าเชิดนะครับเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ครับแล้วก็กุหลาบขาวณดลชัยแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับเมื่อวานนี้รถถังก็ไปป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็ได้แชมป์กลับมาอีก1เส้นด้วยนะครับเพชรทนงครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับยกที่4นะครับเชื่อว่าแม่300,000นี่ยาฉีดคงจะไม่ใช่ยาชาแน่นอนครับเอาสับศอกซ้ายครับมีนครับเลยแข้งซ้ายนี่หลุดอ้าวซ้ายไป 300,000 หาได้ที่ไหนง่ายๆล่ะหาได้ที่ไหนง่ายๆแล้วเอ้าบินต้องชนอย่างเดียวแล้วชนอย่างเดียวเอ้าอัญชัยแกแยกอ่ะวางเวทีครับกระตุ้นด้วยยาเข็มใหญ่ๆนะครับ3เข็มด้วยกันนะครับ 300,000 ครับเอาล่ะครับปัดใส่เข้าไปแข้งซ้ายมัดซ้ายครับรอช้าไม่ได้ครับคืนด้วยแค่ขวาดูนะครับดูจังหวะออกของน้องบิวครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะออกคมมากครับเอาล่ะครับซ้ายยัดเข้าไปดูนะครับมีการป้องกันตัวเองด้วยครับดักทีมแหมดักทีมเอาไว้นะครับบิวครับบินโอ้ยโดนแข้งขวาครับอมัดโอ้มัดซ้ายครับหน้าหงายไปเหมือนกันนะครับเร่งขึ้นมาดีครับเจอข่าวขวาของน้องบิวครับกรรมการเรียกออกมาครับเนี่ยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับโบกยิงกว่าจราจรอีกนะครับกองเชียร์ของบินครับแทงขวาไว้ครับบิวเอ้าแหมแข้งขวาก็ใช้ได้เลยนะครับน้องบิวแกเตะเอ้าโอ้ลูกนี้ไม่ได้เลยขวาอีกทีนึงแหมกระชกแบบนี้การไม่ตกนะครับน้องบิวบินต้องลุยอย่างเดียวแล้ว 300,000 แหมวืดวาดไม่ได้เลยนะครับอ้าวนั่นแหละครับไปหลุดไปหนวมนะครับความตั้งใจนั้นดีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องต่อเนื่องด้วยครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าอึกระทึกรึกโครมนะครับบินต้องอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับจังหวะ2ของน้องบิวต้องบอกว่ายังไม่พลาดเลยครับแค่ขวาเตะแล้วค่าศอกซ้ายด้วยนะครับบินครับน้องบิวตีเข่าซ้ายครับโอ้โหมันไปเสียทรงไปเล็กน้อยอะครับทางด้านของบินครับถือว่าทำดีนะแล้วนะครับเอาแทงเข่าขวาครับเจอแข้งขวาของน้องบิวครับบินเดินแม่นะครับโตนแข้งขวาขวามาอีกแล้วครับชักจะเริ่มเดินช้าครับโดนแข้งขวาหมัด1 2 3นะครับเตะซ้ายแม่น้องบิวแกออกลูกฉลาดเลยนะครับแดงบินต้องเร็วกว่านี้หมัดเยอะๆ 300,000 ท่องด้วยอาชีพมา 300,000 อ้าวน้ำเงินเอาต่อยแม่ต่อยได้พี่ไม่เข้าครับเนี่ยครับจังหวะโต้เลยครับบินครับแข้งขวาใส่เข้าไปเวลายังมีครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับวงในเจอรับเจอล็อกเอาไว้ครับช่วงท้ายๆประยกเลยครับบนเวทีครับชัดชัยซ้อนท่าแยกออกมาขยับเดินต่อครับโอ้โหน่าเสียดายครับไปหลุดหลวมนะครับก่อนหน้านี้ครับแล้วก็เนี่ยครับน้องบิวครับกระโจนใส่เลยครับเล่นกับเวลาด้วยครับโอ้โหแล้วจังหวะโต้ต้องบอกว่าคมๆทุกดอกเลยนะครับยังมีความพยายามนะครับบินครับโอ้น้องบิวเข้าไปรวบครับจะปักศอกก็เลี่ยมไม่ได้ครับกรรมการชัดชัยสอนทาแยกมานะครับแล้วก็หมดยกที่4ครับพักอีกแป๊บเดียวคือน้องบิวนะครับน้ำเงินบินเนี่ยอาชีตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับครึ่งล้านแล้วเกือบครึ่งล้านแล้วอ่ะได้แล้วครับแต่ว่าดูผลงานในยกที่ผ่านมาก่อนนะครับจากไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับหมัดซ้ายครับช่วงต้นยกของยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าบินออกมาทำได้ดีครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะโต้จังหวะสวนแล้วครับจังหวะ2ทางด้านของน้องบิวครับต้องบอกว่าคมแล้วครับแล้วก็ต่อยละเอียดสุขุมรอบคอบและนิ่งมากด้วยครับวันนี้ครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับ1ล้านบาทนะครับให้กับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์ครับทำได้เอาไปเลยนะครับเร่งสุดชีวิตแล้วครับตอนนี้บินเกี่ยวไปก่อนครับเกี่ยวเชือกนะครับทางด้านของน้องบิวครับกรรมการแยกออกมาเอ้า1ล้านท่องไปด้วยนะครับน้ำเงินบินท่องไปด้วยอาชีพ1ล้านบาทเอ้าฝ่ายแดงน้องบิวนะครับแม่แข้งขวาก็ดีเหลือเกินระบบการป้องกันก็ใช้ได้เลยนะครับทางน้องบิวอ้าวออกข้างนิดนึงโอ้ดูดิไกรัตแม่บินนี่ยังเข้ายากเหลือเกินนะครับดูดิน้องบิวแกออกไปเรื่อยอ้าวแม่นั่นแหละครับรวบเอาไว้แล้วครับทางด้านของน้องบิวครับแล้วเล่นครับเวลาพอเวลาทิ้งด้วยครับถ้าทำได้นะครับถ้าบินทำได้จะเป็น1ล้านรายที่2ครับรายแรกนี่ก้องกุลาครับ900,000นี่ซันเดย์ครับแล้วก็700,000 500,000นี่ต้องบอกว่ามากมายหลายคนด้วยกันครับ
ถ้าน้องบิวพลิกสถานการณ์ได้ทำได้นี่รายที่2แล้วครับ1ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดณตอนนี้นะครับยอดอัดฉีดจากเซียนมวยครับพยายามจะเสียงศอกนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับของมันโดนกันได้ด้วยครับแต่ว่าเข้ามากอดไว้ก่อนครับน้องบิวครับก็พยายามดับฝันของบินครับแยกมาครับกรรมการชัดชัยสอนทาครับยังไม่ท้อครับเงินล้านลอยอยู่กลางอากาศครับจะคว้ามาได้หรือเปล่าครับบินครับมัดแทงเข่าขวาโอ้ยจังหวะจะก้มไปกอดพอดีครับเจอแทงจึ๊กเข้ามาครับโอ้โหถ้าลุงนี้เข้าลิ้นปี่นี่ไม่แน่นะไม่แน่นะ1ล้านนะเอาบินเอารับ1ล้านถ้าเกิดชนะได้นะครับเอา1ล้านบาทเอาลุยเลยต่อยเอาน้องบิวตกโหยโอ้โหนั่นแหละครับเสียวไส้อีกแล้วครับเอาขวายัดตรงนั้นแหละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทำท่าสะดุ้งนะครับน้องบิวครับ1นาทีเสร็จๆครับ1ล้านครับได้หรือไม่ได้เดินเข้าไปทีมครับทางด้านของปิ่นเหลี่ยมธนวัฒน์อย่าท้อนะครับ1ล้านอย่าท้อครับใส่เข้าไปปัดซ้ายมาโอ้โหต้องบอกว่าขาสั่นเลยครับโอ้โหคอแทบหักครับหมัดนี้ครับหน้านี้หงายเลยครับเอาละครับปิ่นครับ1นาทีทองจริงๆครับ1นาทีทองของเขาครับเตะขวามาเจอแข้งขวาของน้องบิวหมัดซ้ายไม่ถึงครับเตะซ้ายปลายเท้าโดนแข้งซ้ายมาเตะขาครับแล้วก็ต่อยซ้ายครับนะโดนครับแล้วก็ซ้ายอีกแล้วครับแม่หมัดซ้ายแม่นครับไปต่อครับไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับโอ้เข้าไปกอดก่อนครับน้องบิวครับโอ้โหเสียวไส้จริงๆเลยนะครับคู่นี้ห้องด้วยนะครับนี่เป็นอัดฉีด1ล้านนะครับอัดฉีด1ล้านให้กับบินเหลี่ยมธนวัฒน์น้ำเงินอ้าวจะทำได้หรือเปล่านะครับไฟแดงน้องบิวเอ้าแม่การไม่ตกเลยอ่ะสุดแล้วนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามหรือรับชมการถ่ายทอดสดเวลานี้ครับหายใจไม่ทั่วท้องจริงๆนะครับเอาละครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยทุกวันอาทิตย์เราเจอกันนะครับ PPTV HD 36เสิร์ฟความมันครับออกสตาร์ทกัน 12:15 นาทีครับจบแล้วนะครับทุกอย่างจบแล้วครับบนเวทีครับที่เหลือก็คือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วครับมิตรภาพที่ดีๆครับมีอารมณ์ติดท้ายนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการชาติชัยสอนทาครับด้านล่าง3ท่านก็มีไพฑูรย์ทองอ่อนครับธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบุญลาครับขออภัยครับสุนทรศรีบุญลาวรชิตเจิมชื่นแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์นะครับนี่คือกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะแล้วก็เป็นทางด้านน้องบิวติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด